สำหรับวันนี้เราจะทำภารกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์และก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นช่วงตรุษจีนแล้วนะคะภารกิจของเราที่จะต้องทำก็ทุกๆปีก็จะมีทำความสะอาดบ้านแล้วก็ไล่ล้างรถเติมน้ำมันรถให้เต็มถังซื้อสับปะรดทาร์ตแล้วก็อะไรอีกอะซื้อผ้าปูที่นอนใหม่ซื้อหมูแผ่นแล้วก็อะไรอะตัดเล็บทำผมกินโลเฮก็เดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามดูกันนะคะว่าเราจะทำภารกิจที่พูดมาทั้งหมดนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะมาสั้นๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย